โอเคไนท์ออกโรงชี้แจงทุกเรื่องปมเบลล่าแย่งซีนยังเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจและถกเถียงกันไม่จบสืบเนื่องจากที่กลุ่มเพื่อนนางเอกสี่เมตรม้านำโดยใหม่ดาวิกามินชาลิดามิวนิษฐาและมากี้ราศีเมาออกอรรถรสในช่อง YouTube ของสาวใหม่ดาวิกาพาดพิงไปถึงคนอื่นโดยเฉพาะประเด็นเมาถึงเรื่องเคยไปอีเวนต์แล้วโดนกันซีนที่มิวโดนถามแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าไม่อยากได้คำถามนี้ส่วนมากี้ลั่นฉันว่าโดนทุกคนก่อนมิ้นจะเสริมว่าเพราะโดนคนเดียวกันโดยมิวเล่าว่างานหนึ่งออร์แกไนซ์เตรียมชุดมาให้หน้างานใส่หน้างานเลยเราก็ได้เลยเราใหม่มากไม่ต้องฟิตติ้งอะไรก็ได้ได้หมดแต่งตัวเสร็จพอลงไปหลังเวทีอีกคนเขาหายไปแต่งานต้องเริ่มแล้วด้านมิ้นเสริมต่อบอกว่าฉันจำได้แล้วตอนฉันเดินอยู่มีคนตะโกนบอกว่าเดินช้าช้ามิวเลยเผยว่าเพราะมีคนหายไปแล้วก็ปรากฏตัวอีกทีตอนอยู่บนเวทีทุกคนแล้วป๋อไปเปลี่ยนชุดนั้นเองจ้าใหม่เล่าบ้างซีนนั้นได้จบไปแล้วมาถึงซีนนี้สมมุติมันเป็นจุดที่ต้องโพสเป็นตัววีดาวิก็จะไปอยู่ตรงกลางดาวิก็เดินไปปลายรันเวย์พอม้วนตัวกลับมาอ้าวที่กูมาโพสที่กูทำไมด้วยความที่ไม่รู้จะทำไงก็เลยหยุดข้างหน้าเลยโดยหลังจากนั้นก็มีชาวเผือกไปขุดคลิปหนึ่งที่ระบุโยงถึงงานที่แก๊งนางเอกมาพูดถึงซึ่งมีเหล่านางเอกหลายคนไปร่วมเดินแบบในงานโดยเฉพาะช็อตที่ใหม่ดาวิกาพูดถึงจุดที่ต้องโพสเป็นตัววีดาวิก็จะไปอยู่ตรงกลางดาวิก็เดินไปปลายรันเวย์พอม้วนตัวกลับมาอ้าวที่กูมาโพสที่กูทำไมไปตรงกับช็อตที่เดินมาตรงเบลล่าราณีเลยจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์คลิปดังกล่าวจำนวนมากโดยใน TikTok ก็มีการโพสต์คลิปงานเดียวกันแต่เป็นอีกมุมหนึ่งของใหม่ดาวิกาซึ่งเบลล่าก็ยืนอยู่มุมหนึ่งโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามลั่นว่าเบลล่าแย่งซีนตรงไหนเบลขยับให้ที่ก่อนใหม่จะแทรกอีกพอใหม่เข้าได้เบลก็ขยับให้ที่ว่างอีกเอ็นดูเบลที่โดนว่าแย่งซีนซึ่งประเด็นดราม่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบลล่าแย่งซีนยังไม่จบตอนนี้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไปเรียบร้อยและก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายที่เชียร์เบลล่าก็ปกป้องและแก้ต่างให้กับฝ่ายที่ทั้งขุดคลิปต่อว่าต่างๆนานาโดยในส่วนที่ขุดคลิปงานเก่าๆมาก็จะมีเขียนประมาณว่าถ้ามันไม่จริงจะมีมูลไหมบางก็ว่าเบลไม่ค่อยสนใจใครสนใจแค่ซีนตัวเองไม่เหมือนยาย่าในส่วนของฝั่งที่ซัพพอร์ตเบลก็กล่าวชี้แจงว่าจุดที่ยืนแต่ละงานทีมงานเป็นคนบรีฟบางก็ว่าเรื่องหยิบถ้วยรางวัลเขามีการคุยกันมาก่อนแล้วและมีการต่อว่าใหม่ดาวิว่าสะใจหรือยังที่ทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้เป็นไงคนที่โดนนินทาโดนคนเอามาขุดเลยล่าสุดโอเคไนท์จัดงานก็ได้ออกมาเผยความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ณอือที่เกิดขึ้นในวันนั้นจากคลิปในงานอีเวนต์ประกวดเครื่องประดับงานหนึ่งโดยยืนยันว่าเบลล่าไม่มีการกันซีนใครทั้งสิ้นมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนทักอินบ็อกซ์เข้ามาถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งผมเพิ่งได้เปิดอ่านเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดไปต่างๆนานากับเหตุการณ์ในวันนั้นที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการบอกกล่าวข้อเท็จจริงในวันนั้นในฐานะออร์แกไนซ์ในการจัดงานทางผมได้รับการจัดงานในการประกาศผลรางวัลการประกวดออกแบบเครื่องประดับจากสถาบันหนึ่งซึ่งในวันงานประกาศผลรางวัลได้มีการดีลดารานักแสดงทั้งหมด6ท่านคือน้องก้าวสุภัสราน้องแพทริเซียน้องมิวนิษฐาน้องมินชาลิดาน้องเบลล่าและน้องใหม่ดาวิกาเพื่อมาสวมเครื่องประดับแล้วเดินแบบจากประเด็นที่เกิดขึ้นขอชี้แจงเป็นข้อนะครับ 1. ทำไมน้องเบลล่าถึงต้องเปลี่ยนชุดจากสีเทาเป็นสีดำ
คือทางเราได้วางสีชุดไว้หมดเรียบร้อยแล้วครับน้องๆทุกคนจะเห็นชุดในห้องแต่งตัวและลองฟิตติ้งกันหมดละครับหลายคนคิดว่าน้องเบลเปลี่ยนชุดเองอันนี้ไม่จริงครับถ้าน้องอยากเปลี่ยนชุดอันนี้ตอบได้เลยว่าไม่ครับจริงๆแล้วเพราะก่อนหน้าที่จะเดินแฟชั่นจะมีน้องสองคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนงานเริ่มคือน้องมิ้นและน้องเบลและหลังจากสัมภาษณ์เสร็จก็กลับเข้าไปด้านหลังเวทีเพื่อเตรียมตัวแต่ชุดน้องเบลนั้นดันไปเกี่ยวกับตะปูของฉากเวทีทำให้ชุดน้องฉีกขาดซึ่งเห็นขาอ่อนและส่วนท้ายคือก้นของน้องซึ่งไม่สามารถที่จะใส่ขึ้นเดินแฟชั่นได้เลยวิธีการที่แก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนชุดและวิ่งชุดจากร้านชุดแบรนด์ต่างๆในห้างแล้วทางเราจึงแจ้งน้องๆทุกคนให้เดินช้าเพื่อที่น้องเบลจะได้มาหลังเวทีทันซึ่งถ้ามองดีๆแล้วหน้าผมไม่ได้เข้ากับชุดน้องสีดำที่ใส่ขึ้นบนเวทีเลยถ้าเทียบกับสีเทาที่เข้ากับหน้าผมกว่าถ้าน้องอยากแย่งซีนจริงน้องควรเปลี่ยนชุดดำตั้งแต่แรกแล้วแต่งหน้าทำผมให้เข้ากับชุดมากกว่านี้ 2. เรื่องจุดโพสด้วยเวทีที่มีขนาดเล็กแล้วยังมีฉากที่หมุนที่กินพื้นที่พร้อมสเต็ปเวทียกขึ้นเป็นขันบันไดเล็กๆหลายจุดการโพสและการยืนของน้องๆ5คนจึงดูเบียดกันครับ 3. ตอนประกาศผลรางวัลด้วยน้องๆผู้เข้าประกวดคณะกรรมการและดาราประธานผู้มอบรางวัลทั้งหมด20กว่าคนด้วยพื้นที่เวทีขนาดเล็กแล้ว20กว่าคนบนเวทีทำให้เบียดกันแน่นช่วงรับรางวัลจึงต้องเบียดหรือแทรกกันออกมาครับ4หลายคนสงสัยว่าทำไมมีแค่5คน9มิวแพทเบลและใหม่ส่วนน้องมิ้นหายไปไหนน้องมิ้นนั้นได้เดินแบบไปก่อนหน้านี้แล้วในรางวัลเครื่องประดับที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดซึ่งไม่ได้เดินรวมกับทั้ง5คนครับนี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งมันไม่ได้มีอะไรอย่างที่หลายคนคิดเลยครับและหลายๆคนโยงทำให้เป็นประเด็นและกระแสในวันนี้ครับ ยิ่งโตยิ่งแซบลิซ่าแบล็คพิงค์ลุคถ่ายแบบนิตยสารเผยความหมายรูปดอกไม้ดอกเอเดลไวซ์สักหรือเพนกันแน่องค์แม่ประทับร่างอีกแล้วกับการถ่ายแบบลุคสุดแซบเกินต้านฮอตประหลอดแตกของลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ในนิตยสารแฟชั่นชั้นนำฮาร์เปอร์สบาซ่าจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาซ่า GXLISA ติดเทรนด์ทวิตเตอร์โดยภาพเซตที่มอบลุคน้อยแต่มากเรียบแต่โก้สวยคลาสสิกซึ่งแย้มเนื้อหาในนิตยสารเล็กน้อยว่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่เริ่มต้นเส้นทางสู่การเป็นดาราระดับนานาชาติทำลายสถิติยอดขายและรางวัลในวงการนับไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามชาวบลิงตาดีแอบเห็นรูปราวกับรอยสักบริเวณหลังของสาวลิซ่ากลายเป็นที่ฮือฮากันยกใหญ่แซวกันยับลูกสาวก้ามข้ามผ่านการกลัวเข็มแล้ววอนสาวลิซ่าเฉลยด่วนสักหรือเพนแทททูโดยรูปดังกล่าวเป็นรูปดอกเอเดลไวส์ลีโอนโทโพเดียมนิเวลหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเอเดลไวส์มาจากภาษาเยอรมันที่แปลว่าสูงสักเอเดลและขาวไวส์เป็นดอกไม้ภูเขาพบในเขตหนาวหรือเขตอบอุ่นในประเทศโซนยุโรปชื่อเล่นที่ได้รับความนิยมที่สุดคือราชินีแห่งเทือกเขาแอลเนื่องจากมักจะขึ้นตามหน้าผามีสีขาวมีขนปกคลุมทั้งดอกและใบเพื่อป้องกันการระเหยน้ำซึ่งทำให้อยู่รอดในสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นจัดบนภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล1,800-3,000 เมตรนอกจากนี้ยังมีอีกชื่อคือดอกไม้เมฆด้วยมีความงามราวกับฝันความหมายของดอกไม้นี้คือรักแท้เพราะเชื่อกันว่าชายใดหากมอบดอกไม้นี้แก่หญิงสาวนั่นหมายถึงเขามีความมั่นคงมีความพยายามเนื่องจากดอกไม้นี้จะบานเพียงปีละ3ครั้งอีกทั้งว่ากันว่าหากเด็ดดอกเอเดลไวส์มาแล้วรูปร่างของดอกจะไม่เปลี่ยนแปลง
หรือเหี่ยวเฉาซึ่งคอลเลกชันของแบรนด์บูการีก็มีดอกเอเดลไวท์เรียกได้ว่าสาวลิซ่าสมเป็น global brand ambassador จริงๆ